ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนท่านประธานโครงการแล้วก็อาจารย์ผู้ประสานงานทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเรามาปฏิบัติธรรมคอร์สนี้ชื่อคอร์สว่าหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานนะแต่เมื่อกี้ท่านประธานได้พูดว่าวิปัสสนาเบื้องต้นไปด้วยมีเบื้องต้นไปด้วยนะก็ไม่ว่ากันนะแต่ตามที่เขียนไว้ตรงนั้นเขียนว่าหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานนะก่อนที่เราจะได้ปฏิบัติวิปัสสนาตามชื่อหัวข้อตามชื่อหลักสูตรก็ฟังธรรมะให้พอรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจในชื่อหัวข้อนั้นก่อนเพราะทางพุทธเรานี้เวลาจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยความรู้เรียกว่าทำด้วยอภิญญาคือมีความรู้นะทำแบบมีความรู้ทำด้วยความรู้ยิ่งด้วยความรู้จักสิ่งนั้นๆตามที่มันเป็นจริงว่าเราทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมมันมีวัตถุประสงค์มีประโยชน์อย่างไรบ้างในสิ่งที่ทำส่งต่อไปสู่ผลเบื้องสูงยังไงบ้างและจุดจบมันอยู่ตรงไหนสำหรับการปฏิบัติธรรมในทางพุทธเรานี้เราปฏิบัติก็เพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติเพราะว่าแต่เดิมพวกเรามีเรื่องยึดมั่นถือมั่นอยู่เยอะและความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อมีความยึดถืออยู่จะไม่ให้ทุกข์มันเกิดมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเรามาปฏิบัติเราก็มาปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกหรือเราจะเรียกว่าเพื่อปล่อยเพื่อวางโลกก็ได้เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกก็จะเข้าถึงนิพพานอันนี้เป็นจุดสุดท้ายของการปฏิบัติจุดสุดท้ายของพวกเราทั้งหลายก็คือนิพพานแต่การจะถึงนิพพานต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกหรือว่าปล่อยวางโลกหรือถ้าพูดตามภาษาธรรมะก็ว่าวิมุตติคือหลุดพ้นไปจากโลกพอพ้นไปจากโลกก็เข้าถึงนิพพานนะถึงนิพพานจุดจบก็อยู่ที่นิพพานแต่ถ้าไม่ปล่อยวางโลกยังยึดมั่นถือมั่นโลกอยู่อันนี้ก็ไม่ถึงนิพพานมันเป็นกฎเกณฑ์เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างนั้นฉะนั้นว่าไปแล้วถ้าพูดแบบโลกโลกหน่อยเราก็ว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกมีคำว่าโลกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าที่ปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่อจะเอาโลกไม่ใช่เพื่อจะเอาดีไม่ใช่เพื่อจะเอาสุขหรือไม่ใช่เพื่อจะเอาประโยชน์จากโลกแต่เพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรแม้แต่นิดหนึ่งในโลกความสงบก็เป็นโลกเราก็จะไม่ยึดความสงบเหล่านั้นปฏิบัติเพื่อปล่อยเพื่อวางความดีก็เป็นโลกเราก็ปฏิบัติเพื่อวางไม่ยึดถือในดีนั้นแม้แต่นิดหนึ่งถ้ายังมีจุดใดที่ยังยึดอยู่ก็เรียกว่ายังต้องมีการปฏิบัติอยู่จนกว่ามันจะวางได้ทั้งหมดนั่นแหละมันจึงจะจบไปถ้ายังยึดสุขอยู่สักนิดหนึ่งยังยึดดีอยู่สักนิดหนึ่งหรือว่ายังมีเราได้นั่นได้นี่มีเราเป็นผู้ประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีเราเป็นผู้ถึงนิพพานอยู่แม้ในความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็ถือว่ายังต้องปฏิบัติกันอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็เพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกอันนี้หลักการของการปฏิบัติถ้าพูดถึงในแบบมีคำว่าโลกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าพวกเรานี้ยังอยู่ในโลกอยู่
การปฏิบัติก็จะต้องเกี่ยวข้องกับโลกอยู่แล้วแต่ปฏิบัตินี้เพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกแม้แต่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ตามแต่ทีนี้การจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกได้ก็ต้องมีวิชามีความรู้รู้แจ้งประจักษ์เห็นชัดความจริงว่าโลกมันไร้แก่นสารโลกมันเป็นทุกข์นั่นแหละโลกเต็มไปด้วยทุกข์มันจึงจะวางได้ถ้ายังไม่เห็นมันมันก็วางไม่ได้ถ้ายังเห็นว่าโลกมีแก่นสารมีสาระน่าเอาอยู่มันก็ต้องเอาอยู่โดยธรรมชาตินะถ้ายังอยากได้มันก็วางไม่ได้จนกว่าจะเลิกอยากได้เห็นว่ามันไร้แก่นสารนั่นแหละมันจึงจะวางได้จะให้เราไปวางไปปล่อยในสิ่งที่เราอยากได้มันก็ไม่ได้จะให้ปล่อยในสิ่งที่เรารักมันก็ไม่ได้ต้องเลิกรักนั่นแหละมันจึงจะปล่อยได้ขนาดเลิกรักแล้วบางทีก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าเอามาแล้วต้องบริหารไปอย่างบางคนมีลูกเนี่ยเลิกรักมันไปแล้วแต่ว่าจะทำยังไงได้มันลูกของเราก็ต้องเลี้ยงไปนะบางคนมีสามีเนี่ยตอนนี้เลิกรักเขาแล้วแต่ทำยังไงได้เอาเข้ามาแล้วนี่ก็ต้องเลี้ยงเข้าไปจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งอันนี้ขนาดเลิกรักแล้วบางทีมันก็ยังทิ้งไม่ได้มันต้องทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องนะแต่ว่าสิ่งใดที่เรายังรักอยู่เนี่ยจะให้ทิ้งมันไม่ได้หรอกส่วนสิ่งไหนที่เราไม่รักไม่ยึดถือเนี่ยสามารถทิ้งมันได้ถ้ามันไม่จำเป็นถ้ายังคิดว่าโลกมันจำเป็นอยู่มันดีอยู่มันมีแก่นสารมีสาระอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็ต้องเอามันอยู่นั่นแหละอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎเกณฑ์นะการจะเห็นว่าโลกมันเป็นทุกข์ไร้แก่นสารก็ต้องมีวิชามองให้ทะลุปลุกโปร่งรู้ว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์อุปาทานขันห้านี้มันเป็นทุกข์พวกเรานั่งนั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปนามขันห้าที่มาจากกรรมอันนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ไม่มีส่วนไหนที่มันจะสุขเลยอันนี้มันชัดอย่างนี้แหละทีนี้เรายังไม่มีวิชาไม่มีปัญญาไม่ทะลุปลุกโปร่งก็อาจจะยังมีบางส่วนที่ยังพอพึ่งได้ยังมีแก่นสารอยู่บ้างอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เนื่องจากดวงตายังไม่ดีนะฉะนั้นการที่จะปล่อยจะวางได้จะไม่ยึดถืออะไรๆในโลกในรูปนามขันธ์ 5นี้ก็ต้องมีวิชามีวิชาได้รู้แจ้งในสัจธรรมได้รู้ว่ารูปนามขันธ์ 5นี้มันเป็นทุกข์ความรักตัวกลัวตายรักตัวเองเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความรักความยึดถือด้วยความไม่รู้เรื่องนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้รู้จักนิพพานเป็นความดับทุกข์ความดับสนิทของรูปนามนั่นเองเป็นความดับทุกข์ถ้ารูปนามยังไม่ดับสนิทไปก็ยังต้องมีภาระยังต้องเป็นทุกข์อยู่ยังมีของที่ไร้แก่นสารให้ต้องไขว่คว้าต้องหัวหมุนไปกับมันอยู่อย่างนั้นมันก็วนเวียนไปเรื่อยและข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนะเมื่อมีวิชามีปัญญาอย่างนี้แหละจึงจะปล่อยวางได้นะถ้าพูดภาษาธรรมะหน่อยก็พูดคู่กันมีวิชาและวิมุตตินะวิมุตติคือปล่อยวางไม่ยึดถืออะไรๆในโลกจะปล่อยวางได้ต้องมีวิชาทีนี้จะมีวิชาได้ก็ต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนให้ความถูกต้องทั้ง8ประการมาประชุมลงในจิตก็คือต้องมีอริยมรรคมีองค์8ประชุมรวมกันขึ้นนะก็คือต้องมีสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนนี้มารวมลงในจิตของคนผู้นั้นถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกต้องแน่นอนไม่มีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นประชุมกันคนนั้นก็ยังเป็นคนไม่แน่นอนอยู่ดีก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวสักหน่อยก็ชั่วสงบเหมือนกันเดี๋ยวสักหน่อยก็ฟุ้งซ่านก็ปล่อยวางได้เหมือนกันแต่สักหน่อยก็ยึดใหม่ไม่เศร้าได้เหมือนกันแต่สักหน่อยก็เศร้าใหม่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีสภาวะที่ถูกต้องประชุมลงในจิตค
คือไม่มีอริยมรรคมีองค์8มาประชุมในจิตเขาไม่มีอริยมรรคเกิดขึ้นไม่มีโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคเกิดขึ้นก็ไม่มีวิชชาพอไม่มีวิชชาวิมุตติก็ไม่มีนะเป็นวิมุตติที่ยังไม่จริงนะแต่ถ้าเมื่อใดมีสิ่งที่ถูกต้องทั้ง8ประการประชุมลงก็จะมีวิชชาขึ้นมามีความรู้ขึ้นมาแทนที่เมื่อมีความรู้ก็ปล่อยวางได้จริงการปล่อยวางนั้นก็ไม่มีวันกำเริบอีกต่อไปนะปล่อยแล้วก็ปล่อยเลยไม่มีการหยิบขึ้นมาอีกอย่างนี้ทำนองนี้นี้มันก็เรียงกันอยู่อย่างนี้จะมีวิมุตติก็มีวิชชาถ้าพูดเลยไปหน่อยก็นู่นถึงนิพพานเนี่ยจะถึงนิพพานก็ต้องปล่อยวางโลกต้องมีวิมุตติจะปล่อยวางโลกวิมุตติได้ก็ต้องมีวิชชาจะมีวิชชาก็ต้องมีอริยมรรคมีองค์8มีปัญญาศีลสมาธิประชุมรวมกันนะทีนี้จะมีอริยมรรคมีองค์8ก็ต้องมีเงื่อนไขในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีอริยมรรคมีองค์8ประชุมรวมกันขึ้นวิปัสสนาก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งวิปัสสนาเป็นเงื่อนไขเป็นกระบวนการทำให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาเป็นส่วนหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8นี้เวลาย่อลงมาเป็น3แล้วก็เป็นปัญญาศีลสมาธินะต้องมีปัญญาต้องมีศีลต้องมีสมาธิให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ประชุมรวมกันให้เหมาะสมจึงจะเกิดวิชาได้รู้แจ้งอริยสัจได้รู้ทะลุปลุกโปร่งนะได้เข้าใจชัดในอริยสัจทั้ง4ถ้าไม่มีอริยมรรคมีองค์8เราก็จะรู้อริยสัจเพียงบางข้อเท่านั้นรู้ไม่ครบถ้วนเช่นบางท่านอาจจะรู้ทุกข์บ้างรู้รูปรู้นามบางท่านอาจจะเห็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์บางท่านอาจจะรู้จักอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นต้นแต่มันไม่อาจที่จะรู้ทะลุปลุกโปร่งในขณะเดียวกันได้อริยมรรคนั่นเองเมื่อประชุมรวมกันจะทำให้รู้ทะลุปลุกโปร่งในอริยสัจในขณะจิตเดียวได้เห็นนิพพานด้วยอย่างนี้นะทีนี้การจะมีอริยมรรคมีองค์8ให้สมบูรณ์พร้อมก็ต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขก็ต้องครบทั้ง8นั่นเองแต่ทีนี้ถ้าพูดแบบย่อก็เป็นปัญญาศีลสมาธิวิปัสสนาก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดปัญญาเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งแต่ทีนี้อริยมรรคมีองค์8นี้ไม่ใช่มีแค่ปัญญาอย่างเดียวต้องมีด้านอื่นๆด้วยพูดง่ายๆถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องมีเงื่อนไขให้มันครบนั่นแหละมีเหตุปัจจัยให้มันครบจะมาเอาแค่วิปัสสนาเอาแค่ปัญญาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แต่ทีนี้เราให้เกียรติวิปัสสนามากหน่อยในแง่ที่ว่านานๆจะได้ปฏิบัติวิปัสสนาสักทีหนึ่งเพราะด้านศีลด้านสมาธิด้านการฝึกจิตบางคนก็เคยทำมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างนะบางทีบางท่านก็รักษาศีลมาตั้งแต่เด็กแล้วเคยนั่งสมาธิฝึกจิตบ้างอะไรบ้างสิ่งเหล่านั้นปกติก็เคยทำกันบ้างเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างและไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ย้อนไปชาติก่อนๆอาจจะไม่เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเจอเพื่อนที่ดีเจอพ่อแม่ที่ดีหรือว่าเจอพระราชาผู้ทรงธรรมเราก็อาจจะได้ทำศีลได้เป็นคนดีมีจิตใจดีงามมีสมาธิมาบ้างนะฉะนั้นเวลาพูดถึงในคอร์สเนี้ยเราก็ให้เกียรติวิปัสสนามากหน่อยแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิต้องเอาทุกอันต้องเอาให้ครบนะฉะนั้นถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมที่จะเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ต้องครบถ้วนทั้ง8เนี่ยจะปฏิบัติเอาอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้จะเอาปัญญาอย่างเดียวมันก็บรรลุไม่ได้จะเอาศีลอย่างเดียวก็บรรลุไม่ได้จะเอาสมาธิอย่างเดียวก็บรรลุไม่ได้ต้องเอาให้ครบถ้วนครบถ้วน8ประการนั่นแหละอย่างนี้ในคอร์สนี้ผมก็จะพูดถึง8ประการนั่นแหละพูดถึงทั้ง
ัญญาทั้งศีลทั้งสมาธิแต่ว่าจะเน้นในทางปัญญานะจะเน้นในทางปัญญาเพราะด้านปัญญานี้เป็นหัวหน้าเขาเป็นทับหน้าเขาสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าส่วนท่านใดรู้แล้วเข้าใจแล้วจะทำมากทำน้อยอันนี้ก็จะได้ไปตัดสินใจเอาเองนะเรามีความรู้แล้วเราอยากจะทำมากทำน้อยอันนี้ตามสบายส่วนถ้าไม่มีความรู้บางทีอยากจะทำก็เลยไม่รู้จะทำอะไรบางทีไปทำมันก็ผิดนะฉะนั้นในคอร์สนี้จึงเน้นด้านวิปัสสนาเป็นหลักไว้ก่อนคือเน้นด้านปัญญาแต่ให้เข้าใจว่าปัญญาหรือว่าวิปัสสนานี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะตัวเงื่อนไขจริงๆคือตัวปัญญาวิปัสสนานี้เป็นกระบวนการเป็นเทคนิคเป็นวิธีที่ทำให้เกิดปัญญาที่เราต้องการจริงๆคือปัญญานะฉะนั้นถ้าท่านฟังธรรมะแล้วได้ปัญญาเกิดปัญญาเลยก็ไม่จำเป็นต้องวิปัสสนาวิปัสสนาย่อมไม่จำเป็นสำหรับท่านเลยเหมือนสมัยพุทธกาลนี้ถามว่าคนที่เขาฟังธรรมฟังเสร็จแล้วบรรลุเลยเขาจำเป็นต้องไปวิปัสสนาไหมไม่จำเป็นเลยเพราะว่าที่ต้องการจริงๆคือปัญญานะตัววิปัสสนามันเป็นกระบวนการถ้าพูดภาษาสมัยใหม่เรียกว่าเป็นโปรเซสอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาตัววัดก็คือปัญญาตัวความรู้ถ้าฟังแล้วได้ความรู้เลยก็ไม่ต้องวิปัสสนาอะไรนะฉะนั้นบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะจำเป็นต้องวิปัสสนาด้วยหรือนะถ้าไม่มีปัญญาก็จำเป็นถ้ามีปัญญาก็ไม่จำเป็นนะถ้าฟังธรรมะแล้วเกิดปัญญาได้ความรู้ก็ไม่จำเป็นต้องวิปัสสนาอะไรเพราะวิปัสสนาเป็นแค่กระบวนการเป็นแค่เทคนิควิธีเป็นแค่การกระทำที่จะก่อให้เกิดผลถ้ามีการกระทำที่สมบูรณ์มาจากชาติก่อนๆแล้วมันเหมาะสมแล้วผลมันเกิดแล้วคือปัญญาเกิดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องวิปัสสนาอะไรแต่ถ้าไม่มีปัญญาฟังแล้วก็มืดตึ๊บอยู่อย่าบอกอย่าพูดแค่ปัญญาเลยบางคนแค่จะนั่งให้ไม่ง่วงนี่ก็ง่วงจะตายแล้วอันนี้มันต้องมาปฏิบัติแหละมันต้องมาฝึกมาหัดนะบางคนก็รู้เหมือนกันแต่รู้มืดไม่เคยรู้แจ้งกับเขาสักทีหนึ่งฟังอะไรก็รู้หมดแหละอาจารย์แต่ว่ามันไปหมดเหมือนกันนะมันรู้หมดในห้องธรรมะนี่แหละพอไปข้างนอกก็กิเลสท่วมเหมือนเดิมอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่แจ้งมันก็เลยต้องมีเทคนิคคือวิปัสสนานั่นเองเพื่อให้มันได้ปัญญาปัญญาปัญญานี่เป็นความรู้รู้แจ้งทะลุปลุกโปร่งรู้แล้วมันละกิเลสได้นะไม่ใช่รู้อะไรมากมายหรอกขอให้รู้แล้วมันละกิเลสได้ถ้ารู้อะไรเยอะแยะมากมายแต่มันละกิเลสไม่ได้เขาก็ยังไม่เรียกว่าปัญญาเขาก็เรียกอย่างอื่นไปแล้วแต่จะเรียกหรือเราอาจจะเรียกปัญญาก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ปัญญาที่พระพุทธเจ้าหมายเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าหมายเอานี้เป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อละกิเลสเพราะว่ากิเลสเนี่ยจะเอาคนอื่นไปสู้มันเอาไม่อยู่มีแต่ปัญญาเท่านั้นที่เอามันอยู่เอาศีลไปสู้กับกิเลสมันก็ไม่ได้มันก็หายเป็นพักๆเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็มาใหม่บางคนยังมีกิเลสอยู่แต่ต้องสู้ด้วยศีลส่วนจะให้มันหายไปนี่มันไม่หายเป็นแค่ระงับยับยั้งได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองส่วนจะหายขาดเนี่ยก็ต้องหายด้วยปัญญาเราทั้งหลายนี่รักษาศีลมานานศีลก็บอกว่าต้องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะอย่าไปคิดฆ่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดฆ่าอยู่เลยทำไมมันเป็นอย่างนั้นศีลมันสู้มันไม่ได้หรือใช่ศีลสู้มันไม่ได้ต้องปัญญาเนี่ยจึงจะสู้มันได้จึงจะทำให้ความคิดที่จะทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นมันหมดไปไม่อย่างนั้นมันก็ยังอยู่มันยังอยู่เราก็ต้องมีศีลฉะนั้นศีลจึงแค่กันได้เฉยๆนะกิเลสเนี่ยมันไม่กลัวหรอกศีลน่ะเราน่ะต้องมีศีลไว้แต่กิเลสมันไม่กลัวศีลมันขึ้นมาเลยมันโกรธมาเลยมันไม่กลัวคนมีศีลน่ะมันยังโกรธเป็นแต่เราต้องมีศีลไว้เพื่อจะได้ไม่ทำตามความโกรธกิเลสนั้นมันกลัวปัญญาเหมือนพวกเราเนี่ยกลัวคนรู้ทันเหมือนกันเลยนิสัยเดียวกันกิเลสกับเราเนี่ยนิสัยเหมือนกันเลยนะกลัวคนรู้ทันพวกท่านกลัวไหมคนรู้ทันเนี่ยกลัวเหมือนกันนะเจอคนรู้ทันเนี่ยเวลาจะพูดอะไรนิดอะไรหน่อยถ้ามีคนรู้ทันนั่งอยู่ใกล้ๆนี่รู้สึกต้องระวังเป็นพิเศษมันมีคนรู้ทันเรานะ
แต่ถ้าเขาไม่รู้ทันนี่แหมพูดไปเรื่อยโม้ไปเรื่อยอย่างโน้นอย่างนี้ถ้ามีคนรู้ทันก็ต้องแงนมองเขาหน่อยหนึ่งว่าเขาจะยิ้มไหมถ้าเขายิ้มก็อย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวรู้ทันรู้ทันกิเลสไปทุกเรื่องเวลากิเลสมันเกิดขึ้นปัญญาก็จะเป็นคนบอกนี่เจ้านี่คิดไม่ดีอีกแล้วเนี่ยทำตามเธอแล้วไปตกนรกมาตั้งหลายเที่ยวแล้วจะหลอกฉันอีกแล้วแล้วนี่บอกมันอย่างนี้ถ้าบอกมันอย่างนี้มันหงายท้องเลยแต่ถ้าไม่มีตัวบอกมันอย่างนี้ไม่มีปัญญาอย่างนี้กิเลสมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวสักหน่อยมันก็มาใหม่สักหน่อยมันก็มาใหม่สมาธิก็เอากิเลสไม่อยู่ก็ได้เป็นพักๆนะดีไม่ดีกิเลสหนักกว่าเดิมก็มีบางคนเนี่ยพวกสมาธิแล้วก็พวกคนดีมากบางทีก็เลวมากแต่ดีมากบางทีก็ดีมากก็มีอยู่แต่มันก็ยังไม่แน่ไม่นอนเพราะพวกนั้นมันละกิเลสไม่ได้จริงเรียกว่าแค่กันกิเลสได้ภาษาธรรมะเรียกว่าแค่สังวรสำรวมระวังได้ส่วนจะละได้ขาดละได้เด็ดขาดเอาออกได้อย่างแท้จริงเป็นปัญญานะเราจึงให้เกียรติวิปัสสนาค่อนข้างมากเวลาพูดถึงการละกิเลสเพราะว่าการจะละกิเลสได้จริงต้องอาศัยปัญญาทีนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเทคนิคมีกระบวนการมีวิธีการคือวิปัสสนานั่นเองเป็นวิธีการเป็นการกระทำแต่เป็นการกระทำในด้านจิตฉะนั้นวิปัสสนาก็เป็นการกระทำอันหนึ่งต้องมีการกระทำต้องมาขยันต้องมาฝึกถ้ายังไม่เคยเป็นก็ต้องมาฝึกให้มันเป็นแล้วก็ต้องเอาไปทำจึงเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทำทำอะไรก็ทำการเฝ้าดูสังเกตมองเห็นรูปนามขันธ์ห้าว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้อยู่เสมอต้องมาทำถ้าไม่มาทำมันก็ไม่เห็นถึงแม้จะเคยเห็นแล้วถ้าปล่อยไปมันก็ไม่เห็นอีกต้องมาทำอยู่เสมอรู้แล้วไม่มาทำมันก็ไม่ได้ทำเหมือนเรารู้วิชาทำนาแต่เราไม่ได้ทำนามันก็ไม่ได้ทำนะวิปัสสนาก็เหมือนกันถ้าเรารู้แล้วไม่ทำมันก็ไม่ได้ทำหรือเคยทำเป็นแล้วไม่ทำอีกมันก็ไม่ได้ทำอีกนะเหมือนปลูกข้าวเราเคยปลูกแล้วเคยได้ข้าวมาทีนึงแล้วทีนี้ไม่ปลูกอีกมันก็ไม่ได้ปลูกแล้วมันก็ไม่ได้อีกวิปัสสนาจึงต้องมาทำอยู่ทำเสมอๆท่านจึงนิยมใช้คำว่ากรรมฐานมาต่อไว้ข้างหลังเพื่อสื่อให้เห็นว่าต้องมีการกระทำขึ้นมาไม่มีการกระทำไม่ได้จึงเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะจึงเป็นกรรมฐานที่สำคัญและยกย่องมากในทางพุทธเราเพราะว่ามีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นกรรมฐานหรือการกระทำเช่นนี้หาโอกาสกระทำได้ยากนะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการฝึกให้มีปัญญาและปัญญาเนี่ยเป็นตัวรู้เท่ารู้ทันสามารถที่จะละกิเลสได้จริงส่วนอันอื่นๆนี้ละกิเลสไม่ได้จริงมีอันเดียวเท่านั้นเองที่ละกิเลสได้จริงๆคือปัญญาฉะนั้นถ้าพูดถึงแล้วปัญญาจึงเป็นของยอดกว่าเขาในบรรดาสิ่งต่างๆที่เป็นสังขารปัญญาเป็นยอดกว่าเขาในบรรดาสังขารหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นได้คำว่าสังขารหมายถึงมันไม่ได้มีอยู่ก่อนแต่เราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าทำเป็นทำถูกวิธีและวิปัสสนาก็เป็นวิธีทำเป็นเทคนิควิธีที่ทำให้เกิดปัญญาตัวนี้แหละฉะนั้นถ้าใครมาทำแล้วย่อมได้ประโยชน์มากนะถ้าทำแม้ปัญญาไม่มากปัญญาได้นิดหน่อยก็จะไปช่วยศีลให้ดีขึ้นมั่นคงขึ้นกลับไปช่วยสมาธิกลับไปช่วยใช้ชีวิตทางโลกให้มันเหมาะสมถูกต้องขึ้นอันนี้ขนาดไม่เยอะยังช่วยได้ขนาดนี้นะอันนี้ที่เราต้องการจริงๆคือปัญญาเพราะปัญญาเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ที่จะทำให้เกิดวิชชาทะลุปลุกโปร่งในอริยสัจจนถึงปล่อยวางโลกได้ทำให้ถึงนิพพานนะวิปัสสนาเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดปัญญาทีนี้จะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องมีเงื่อนไขต้องมีหลักต้องมี
เหตุมีปัจจัยพื้นฐานก่อนจึงจะเจริญวิปัสสนาได้การจะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องอาศัยสมาธิต้องมีสมาธิจิตต้องตั้งมั่นดีต้องไม่มีนิวรณ์ไม่รักไม่ชังไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่ฟุ้งซ่านรำคาญไม่ลังเลสงสัยจึงจะเจริญวิปัสสนาได้ต้องมีพื้นฐานคือสมาธิมีความตั้งมั่นส่วนจะระดับไหนอันนั้นค่อยว่ากันแต่แน่นอนต้องมีสมาธิต้องมีเงื่อนไขฉะนั้นสมาธิในทางพุทธเรานี้เนื่องจากเราเน้นไปที่ปัญญาเน้นไปที่วิปัสสนาสมาธิที่เราฝึกกันเราจึงเน้นฝึกเอามาใช้วิปัสสนานะปกติโดยทั่วไปจึงเน้นวิธีทำสมาธิให้พอใช้ไม่ต้องทำเกินแต่ว่าถ้าใครจะทำเกินท่านก็ไม่ห้ามเหมือนกันโดยทั่วไปท่านให้ทำให้มันพอใช้ทีนี้ทำสมาธิที่พอใช้ของแต่ละงานเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอย่างพวกท่านมาฟังธรรมฟังผมพูดรู้เรื่องอันนี้ก็เรียกว่ามีสมาธิมีสมาธิกับการฟังอันนี้คือสมาธิที่พอใช้สำหรับการฟังธรรมบางคนมีสมาธิไม่พอก็ง่วงนอนฟุ้งซ่านหลับไปแล้วก็มีอันนี้คือสมาธิไม่พอใช้ส่วนถ้าพอใช้ก็คือมันฟังรู้เรื่องพอฟังได้ตั้งแต่ต้นจนจบรู้เรื่องดีตามทันอันนี้คือสมาธิพอใช้ในการฟังธรรมถ้าไปทำงานแล้วเราจดจ่อกับเรื่องงานได้ถึงแม้คนนั้นจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่สนใจตอนนี้เรากำลังตั้งใจทำงานเราก็ทำงานนี่แหละอันนี้เรียกว่าสมาธิที่พอใช้กับการทำงานบางคนนี้แค่สมาธิในการทำงานก็ไม่พอใช้แล้วนะวุ่นวายไปหมดจิตฟุ้งไปหมดอย่างนี้ก็มีนะอันนี้สมาธิมันก็ต้องใช้ทุกเรื่องนั่นแหละทั้งเรื่องฟังธรรมก็ต้องใช้อ่านหนังสือตั้งใจอ่านแล้วก็มีสมาธิในการอ่านอันนั้นก็สมาธิที่พอใช้สำหรับการอ่านหนังสือทีนี้สมาธิที่พอใช้สำหรับวิปัสสนามันเป็นยังไงก็ต้องเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นพอที่จะทำให้เราแยกได้ว่านี่เป็นรูปนะนี่เป็นนามนะนี่เป็นกายนะนี่เป็นจิตนะนี่เป็นรูปนี่เป็นเวทนานี่เป็นสัญญานี่เป็นสังขารนี่เป็นวิญญาณสมาธิขนาดนี้แหละเรียกว่าสมาธิพอใช้สำหรับงานวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาต้องการเห็นรูปเห็นนามว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสมาธิที่พอใช้ก็คือสมาธิที่พอจะแยกได้ว่านี่เป็นรูปนะนี่เป็นนามนะสมาธิขนาดนั้นแหละขนาดนั้นเรียกว่าพอใช้แล้วส่วนถ้าใครจะทำเกินได้ความสุขได้เข้าฌานอันนั้นก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่ถ้าขนาดสามารถแยกรูปแยกนามได้ก็ถือว่าพอใช้แล้วเพราะว่าวิปัสสนาคืองานดูรูปดูนามให้เห็นความจริงนะถ้าแยกรูปนามได้พร้อมจะเห็นแล้วก็ถือว่าพอใช้แล้วนั่นคือพอใช้นะอันนี้วิปัสสนาก็ต้องอาศัยสมาธิแม้แต่ฟังธรรมก็ต้องอาศัยสมาธินะตอนนี้พวกท่านนั่งฟังธรรมถ้าฟังรู้เรื่องตามทันตั้งแต่ต้นจนจบอันนี้ก็เรียกว่าสมาธิพอใช้สำหรับการฟังธรรมแต่สมาธินี้อาจจะยังไม่พอสำหรับวิปัสสนาเพราะว่าอาจจะยังแยกรูปนามไม่ได้นะอย่างนี้มันก็พอใช้ไปคนละเรื่องกันแต่แน่นอนต้องอาศัยสมาธิวิปัสสนาต้องอาศัยสมาธิทีนี้สมาธิก็ต้องอาศัยศีลสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องอาศัยศีลเพราะว่าศีลนี้เป็นความสำรวมระวังทำให้ไม่เกิดความเดือดร้อนใจไม่ต้องคิดมากเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่เดือดร้อนทำให้จิตมันเบิกบานเกิดปราโมทย์ฉะนั้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิที่พอใช้สำหรับวิปัสสนาก็เอามาใช้งานด้านวิปัสสนาได้ต่อไปก็มาทำงานนะอย่างนี้ก็เป็นกระบวนการกันอยู่อย่างนี้เราเลยนิยมปฏิบัติกันในทำนองศีลสมาธิปัญญาแต่ที่จริงก็เป็นคำอธิบายเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องของวิปัสสนานั่นเองแต่ว่าวิปัสสนาต้องอาศัยสมาธิด้วยอันนี้สมาธิอันนี้เราไม่เน้นพัฒนาสมาธิให้ได้ผลของสมาธิแต่ว่าพัฒนาสมาธิขึ้นมา
เพื่อเอามาใช้วิปัสสนาเท่านั้นเองแต่ถ้าไปพัฒนาสมาธิเพื่อให้ได้ผลของสมาธิได้ความสุขความสงบได้เข้าฌานอันนั้นเขาจะเรียกกรรมฐานอีกชื่อหนึ่งไปเลยคือสมถะกรรมฐานทางเรานี่ไม่เน้นทางเราในคอร์สนี้นะแต่ไม่ใช่ผิดนะเป็นของดีเหมือนกันแต่เราไม่เน้นนะเราไม่เน้นไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ดีท่านจะไปเน้นก็ตามสบายแต่ทางผมนี้จะเน้นวิปัสสนาเพราะว่าสมาธิก็ใครจะทำภายหลังก็ได้ส่วนวิปัสสนาหรือว่าปัญญาเนี่ยควรจะรู้ก่อนส่วนรู้แล้วจะทำมากจะทำน้อยอันนี้ตามสบายนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นในคอร์สนี้เวลาผมพูดเรื่องสมาธิก็จะพูดเฉพาะสมาธิที่พอใช้สำหรับงานวิปัสสนาเท่านั้นส่วนสมาธิลึกซึ้งขั้นฌานขั้นอะไรต่างๆว่าเป็นยังไงทำอย่างไรเข้ายังไงจะไม่พูดนะหรือถ้าท่านสงสัยก็ถามได้จะพูดให้ฟังบ้างบางส่วนเท่านั้นนะแต่ที่จะเน้นเนี่ยจะเน้นสมาธิที่พอใช้สำหรับวิปัสสนานะทีนี้จะมีสมาธิก็ต้องมีศีลเพราะศีลนี้เป็นตัวช่วยไม่ให้เกิดความเดือดร้อนถ้าจิตไม่มีศีลที่ต่อเนื่องกันพอสมควรจิตมันจะเกิดความเดือดร้อนใจเกิดความเดือดร้อนฉะนั้นอานิสงส์หลักๆของศีลเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนใจเมื่อไม่เกิดความเดือดร้อนจิตมันก็จะเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิและเกิดความสุขพอสุขก็จะเป็นสมาธิได้นะฉะนั้นโดยปกติเวลาเข้าคอร์สปฏิบัติแต่ละท่านจึงสามารถทำให้จิตเกิดสมาธิได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าศีลมันดีนะศีลมันดีคือป้องกันไว้ทุกอย่างเลยพูดโกหกก็ไม่พูดพูดเรื่องชาวบ้านก็ไม่พูดคำหยาบก็ไม่พูดเพ้อเจ้อก็ไม่พูดดูหนังดูละครก็ไม่ดูนะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นพวกศีลมันกันไว้ให้และศีลดีถ้าเราฝึกให้มีสติต่อเนื่องพอสมควรนะมันก็จะเสริมให้เกิดสมาธิได้ไวขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้แท้ที่จริงเราอยู่ที่ไหนก็ทำสมาธิได้เพียงแต่ว่าชีวิตของเราข้างนอกนั้นโดยทั่วไปเราไม่ได้สำรวมระวังพอไม่ได้สำรวมระวังศีลมันก็ขาดง่ายเกินไปเดี๋ยวไปพูดเรื่องชาวบ้านมันก็ฟุ้งแหละจิตมันก็ฟุ้งไปกว่าจะรวมจิตได้ให้เป็นสมาธิก็นานนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ฝึกจากคอร์สนี้แล้วออกไปข้างนอกเนี่ยก็อย่าลืมเป็นคนมีศีลระมัดระวังไว้แม่นๆต้องสำรวมระวังอย่าเอาเรื่องเดือดร้อนเข้ามาใส่ตัวต้องสำรวมระวังในสามีสำรวมระวังในลูกสำรวมระวังในที่ทำงานในเจ้านายอะไรต่างๆพวกเราบางทีเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ไม่ค่อยสำรวมเลยได้ผลเฉพาะในห้องปฏิบัติพอไปข้างนอกก็ไม่ได้ผลเพราะว่าไม่สำรวมโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนี่เราไม่ค่อยสำรวมสามีเราอุตส่าห์หามาด้วยมือของเราเนี่ยเราก็คิดว่าจะเหมือนดังใจเราคิดแล้วก็ปล่อยใจไปกับเขาเต็มที่เลยแป๊บเดียวก็ทุกข์แล้วนะอย่างนี้จะเอาสมาธิมาจากที่ไหนมันไม่ได้เพราะว่าเราไปปล่อยใจไปกับเขาเดี๋ยวมันก็ทุกข์แล้วเกิดความเดือดร้อนใจบางทีนี่ลูกของเราเนี่ยแม้อยู่ในท้องเราตั้ง9เดือนนะแล้วเราก็อุ้มมันมากับอกเราสอนมันมากับมือเนี่ยน่าจะคุมมันได้ถ้าเราปล่อยจิตของเราไปอย่างนี้เดี๋ยวก็ทุกข์เพราะลูกแล้วนะความทุกข์มันก็จะเกิดง่ายจิตมันก็ไม่เบิกบานพอมันไม่เบิกบานเนี่ยโอกาสที่จะเป็นสมาธิมันค่อนข้างยากเราก็ได้แต่ดูจิตมันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเครียดอยู่นั่นแหละก็ดีอยู่ดีทำให้มีสติและอย่างน้อยเป็นคนมีศีลก็ดีอยู่แต่มันไม่พอที่จะทำให้เกิดสมาธิเพราะไม่ค่อยสำรวมนะแต่มาที่นี่ถ้าท่านสำรวมดีๆไว้โดยเฉพาะเขาให้งดพูดให้ทำนั้นทำนี้อย่างเป็นระเบียบไม่ต้องไปปล่อยจิตไปยุ่งเรื่องของใครเนี่ยอันนี้ดีมากถ้าทำสติต่อเนื่องพอสมควรสักวันสองวันสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเนี้ยก็จะได้รู้จักจิตที่มีสมาธิแท้ที่จริงจิตที่มีสมาธินี่เราก็ฝึกที่ไหนก็ได้ฝึกให้เกิดที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้นั่นแหละ
แต่ว่าหลักการมันมีอยู่คือต้องไม่เดือดร้อนใจต้องจิตต้องเบิกบานและพออยู่ได้ทีนี้พวกเราไปปล่อยจิตมากเกินไปพอปล่อยจิตไปมันก็ไปหาเรื่องมาให้เกิดความรักเกิดความชังแล้วมันก็เศร้าหมองนะอันนี้ในข้อนี้ผมก็จะบอกเทคนิควิธีว่าถ้าออกไปข้างนอกนี่จะทำยังไงทำให้เกิดสมาธิได้อะไรได้หลักง่ายๆก็คือสำรวมนั่นแหละอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาต้องดูตัวเองไว้เสมออย่าไปยุ่งเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้ายุ่งแล้วก็อย่าไปเอาเข้ามามากอย่าไปรักอย่าไปชังถ้ารักชังแล้วต้องรีบพิจารณาและปล่อยรักชังนั้นให้ออกไปไวๆอย่างนี้ก็จะช่วยให้เกิดสมาธิได้ง่ายนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของการจะเจริญวิปัสสนาได้ก็คือจิตจะต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่มีนิวรณ์ไม่มีรักไม่มีชังไม่มีง่วงเหงาหานอนไม่มีหดหู่ท้อแท้ไม่มีฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่มีลังเลสงสัยอันนี้คือสมาธินะสมาธิที่พอใช้สำหรับงานวิปัสสนาคือมันตั้งขึ้นมาแล้วสามารถแยกเห็นรูปและนามได้เห็นรูปมันเดินอยู่จิตมันเป็นคนรับรู้เห็นเวทนามันเกิดขึ้นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นเวทนาความง่วงนอนก็เป็นสภาวะอันหนึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างนี้เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามเห็นเป็นความคิดมันเกิดขึ้นเป็นครั้งๆอย่างนี้สมาธิที่ตั้งอยู่ระดับนี้ก็เจริญวิปัสสนาได้แล้วนะแต่เจริญได้ไม่ใช่จะเจริญเลยเราต้องทำให้เป็นต้องเอามาทำนะวิปัสสนาจึงเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งคือต้องมีการกระทำและต้องทำให้ถูกต้องทำให้เป็นจะมองก็ต้องมองให้เป็นจะบอกจิตสอนจิตก็ต้องสอนให้เป็นสอนต้องสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะต้องบอกมันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะตอนแรกมันไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องสอนมันแต่ต้องสอนให้เป็นพอมันเป็นแล้วก็ไม่ต้องสอนมันเหมือนกับผมมาสอนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องสอนเป็นถ้าสอนไม่เป็นพวกท่านก็ไม่เข้าใจตกลงผมสอนเป็นไหมเนี่ยถ้าสอนเป็นก็เข้าใจนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าผมสอนท่านไม่เป็นท่านก็ต้องไปหาคนอื่นนะนี่ก็ต้องให้คนอื่นสอนก่อนสอนให้เป็นด้วยนะแล้วก็เข้าใจก็เอาไปทำงานวิปัสสนาก็เหมือนกันก็ต้องสอนจิตสอนว่านี่ต้องดูอย่างนี้นะนี่รูปนะเนี่ยนะนี่เวทนานะนี่มันไม่เที่ยงนะดูอย่างนี้นะก็ต้องสอนมันชี้บอกมันให้เป็นพอชี้บอกมันเป็นแล้วชี้ทัก 4-5 ครั้งมันก็ดูเป็นแล้วพอดูเป็นแล้วเราก็ดูสังเกตเอาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้วิปัสสนาเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดปัญญาสมาธิเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดวิปัสสนาได้ทำให้มีวิปัสสนาได้ศีลเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดสมาธิทีนี้ศีลนี้ต้องสำรวมระมัดระวังตัวช่วยที่ดีก็คือการมีสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าของเราจึงสั่งสอนว่าสติและสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากหรือแม้แต่การฝึกจิตในหลักสติปัฏฐานพระองค์ก็ให้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินะฉะนั้นในการปฏิบัติฝึกให้มีสมาธิที่พร้อมสำหรับไปเจริญวิปัสสนาเราจึงเน้นการฝึกเบื้องต้นโดยอาศัยหลักสติปัฏฐานเป็นหลักนะไม่ว่าที่ไหนๆก็คล้ายๆกันท่านเน้นเรื่องวิปัสสนาเพราะว่าเป็นหลักการนะก็คือเบื้องต้นให้มีความเพียรสัมปชัญญะมีสติดูกายเวทนาจิตธรรมดูตัวเองให้มันมีสติอยู่กับตัวเองให้ต่อเนื่องเพื่อให้มันสำรวมระมัดระวังให้มันมีความอดทนและรู้จักจิตใจของตนเองส่วนไหนไม่ดีก็อย่าไปตามมันส่วนไหนดีก็เสริมเพิ่มเข้ามามันก็จะทำให้เกิดความเพียรที่ต่อเนื่องตามหลักสัมมปทานและทำให้เกิดสมาธิตามหลักอิทธิบาทอย่างนี้พอเกิดสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาได้แล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละในช่วงต้นผมได้พูดถึงหลักการส่วนเทคนิควิธีในตอนบ่ายก็จะแนะนำท่านทั้งหลายให้มีเทคนิคในการฝึกปฏิบัตินะ
ในช่วงเช้าได้พูดถึงเรื่องของที่เราเน้นกันก็คือเรื่องวิปัสสนากรรมฐานว่าเราทำเนี่ยทำไปนู่นแหละจนถึงนิพพานนู่นแหละทีนี้กว่าจะถึงนิพพานก็ต้องปล่อยวางโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกต้องมีวิชารู้แจ้งอริยสัจรู้ทะลุปลุกโปร่งจะรู้แจ้งอริยสัจต้องมีอริยมรรคมีองค์8ประชุมกันจะมีอริยมรรคมีองค์8ประชุมกันต้องฝึกเงื่อนไขต่างๆให้มันสมบูรณ์พร้อมให้ได้ปัญญาให้ได้ศีลได้สมาธิและวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญญาฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวต้องรวมทั้งศีลรวมทั้งสมาธิและรวมข้อธรรมอื่นๆเข้ามานะหลากหลายเข้ามาจนครบถ้วนสมบูรณ์อย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายในช่วงแรกก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ